ข่าวดีครับทุกท่านครับในตอนนี้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เปิดสอนอบรมโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรให้ฟรีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนและก็ชาวนาทั่วประเทศเลยครับโดยพี่หมีนะครับจะลงพื้นที่ไปช่วยสอนนะครับไปให้ความรู้เรื่องของโซลาร์เซลล์ให้กับพี่น้องเกษตรกรถึงไร่ถึงสวนของท่านเลยครับเนื้อหานะครับที่พี่หมีจะลงไปสอนก็จะมีดังรายการต่อไปนี้ครับหลักสูตรโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรนะครับสอนให้กับพี่น้องเกษตรกรฟรีทั่วประเทศนะครับเนื้อหาแรกเลยที่พี่หมีจะลงไปสอนนะครับหลักสูตรที่1 นะครับพี่หมีจะลงไปให้ความรู้พื้นฐานเรื่องของโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรถ้าหากว่าท่านนะครับยังไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องโซลาร์เซลล์ไม่เป็นไรครับสามารถเข้ามาเรียนรู้กับพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์ก็จะปูความรู้พื้นฐานให้ท่านก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการนำเอาปั๊มน้ำหอยโข่งโซลาร์เซลล์มาใช้ในการลดต้นทุนในการทำไร่ทำนาแล้วก็ทำสวนของท่านนะครับรวมทั้งวิธีการนำเอาปั๊มสมาร์ทหรือว่าปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์ปั๊มบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาใช้ในการนะครับดึงน้ำจากใต้ดินนะครับมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของภัยแล้งนะครับเอลนินโญการขาดแคลนแหล่งน้ำต่างๆนะครับก็นะครับจะนำเอาปั๊มน้ำนะครับบาดาลโซลาร์เซลล์เนี่ยวางไว้ใต้ดินนะครับเจาะบ่อบาดาลลงไปแล้วดึงน้ำขึ้นมาสำรองเอาไว้ในสระหรือว่าเอาไว้ในแทงหรือว่าเอาไปใช้งานนะครับในไร่ในสวนเช่นไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังหรือว่าใช้ทำนาข้าวได้นะครับนี่ก็คือหลักสูตรที่1 นะครับหลักสูตรที่2 ครับพี่หมีก็จะสอนนะครับภาคปฏิบัติเลยนะครับก็จะให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนนี่แหละได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับในการต่อแผงโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นการเอาปลั๊กแผงโซลาร์เซลล์มาต่อแบบอนุกรมต่อยังไงต่อแล้วได้อะไรบ้างนะครับการต่อแบบขนานต่อยังไงนะครับทุกคนก็จะได้ลงมือปฏิบัตินะครับติดตั้งจริงได้ต่อจริงครับพี่หมีก็จะทำเวิร์กช็อปให้นะครับต่อมาครับเนื้อหาที่3นะครับพี่หมีก็จะสอนนะครับวิธีการลดต้นทุนในภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมโซลาร์เซลล์ก็จะเล่าให้ฟังว่านะครับนวัตกรรมโซลาร์เซลล์ที่สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตต่อไร่มีกำไรต่อไร่เพิ่มขึ้นนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีนวัตกรรมอะไรบ้างก็จะมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับและหลังจากนั้นครับเนื้อหาที่4นะครับพี่หมีก็จะมาสอนวิธีการคำนวณแล้วก็ออกแบบระบบโซลาร์เซลล์นะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลยไม่รู้ว่าโซลาร์เซลล์ใช้งานยังไงคำนวณยังไงนะครับต้องใช้กี่แผงต้องต่อยังไงตรงนี้พี่หมีจะมาสอนนะครับวิธีการคำนวณและวิธีการออกแบบนะครับต่อมาครับเป็นหลักสูตรสำคัญเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนนะครับพี่หมีก็จะลงไปสอนนะครับวิธีการออกแบบระบบน้ำการวางผันการวางแปลนน้ำนะครับต้องวางท่อเมนกี่นิ้วเลือกใช้ปั๊มอะไรเฮดเท่าไหร่ปั๊มหอยโข่งหรือว่าปั๊มสมาร์ทดีการวางแปลนน้ำแล้วนะครับปั๊มหอยโข่งนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบใช้สปริงเกอร์ได้กี่หัวส่งได้ไกลเท่าไหร่นะครับใช้มินิสปริงเกอร์ได้กี่หัวหรือถ้าไปวางระบบผ้าเทปน้ำหยดนะครับวางได้ทั้งหมดกี่แถวแล้วเปิดพร้อมๆกันได้ทั้งหมดกี่แถวต่อโซนตรงนี้พี่หมีก็จะมาสอนนะครับเทคนิคนะครับแล้วก็เป็นความรู้พื้นฐานในการออกแบบระบบน้ำด้วยนวัตกรรมโซลาร์เซลล์ให้ด้วยนะครับต่อมาครับหลักสูตรที่6ครับพี่หมีก็จะลงไปนะครับสอนวิธีการคำนวณ นะครับงบที่จะต้องนะครับลงทุนในการนำเอานะครับโซลาร์เซลล์มาใช้ในการลดต้นทุนในภาคการเกษตรรวมทั้งนะครับสอนวิธีการคำนวณจุดคืนทุนโซลาร์เซลล์ให้ด้วยนะครับว่าลงทุนเท่านี้กี่ปีคืนทุนนะครับแล้วระยะยาวนะครับพี่น้องเกษตรกรจะมีนะครับกำไรต่อไร่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะสอนให้ด้วยนะครับต่อมาครับเป็นหลักสูตรที่7นะครับพี่มีจะสอนภาคปฏิบัตินะวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ปั๊มบาดาลหรือว่าปั๊มสมาร์ทโซลาร์เซลล์นะครับก็จะขึ้นคู่มือการติดตั้งพร้อมกับนะครับมีปั๊มจริงๆนะครับมีนะครับอุปกรณ์การติดตั้งโซลาร์เซลล์จริงๆให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ครับได้ลงมือต่อปั๊มกันเองนะครับนี่ครับทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติต่อปั๊มกันเองเลยนะครับต่อมาครับหลักสูตรที่8ครับพี่บีก็จะสอนครับวิธีการครับนำเอาแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่เคยใช้กับปั๊มน้ำนั่นแหละแต่เราไม่ได้รดน้ำทั้งวันนะครับเมื่อ
่อเรารดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วกับปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์เราสามารถนำเอาแผงโซลาร์เซลล์นะครับมาติดตั้งกับชุดนอนนานะครับหรือว่าชุดแบตเตอรี่แบบออฟกริดนะครับเพื่อสำรองไฟเอาไว้ใช้กับพัดลมทีวีตู้เย็นหลอดไฟได้ตรงนี้พี่หมีก็จะสอนภาคปฏิบัติในการติดตั้งชุดนอนนาโซลาร์เซลล์ให้ด้วยครับและนี่นะครับก็คือหลักสูตรนะครับรวมๆทั้งหมด8หัวข้อด้วยกันที่พี่หมีนะครับจะลงพื้นที่นะปีนี้พี่หมีตั้งใจครับจะลงไปช่วยนะครับให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรถึงไร่ถึงสวนแล้วก็เป็นหลักสูตรที่สอนให้ฟรีด้วยนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวพี่หมีจะมีการเก็บบรรยากาศเพราะว่าตอนนี้ลงไปหลายพื้นที่แล้วลงไปหลายจังหวัดแล้วล่าสุดเลยนะครับพี่หมีลงไปนะครับสอนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสามชุกนะครับร่วมกับโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางนะครับโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรีด้วยนะครับที่อำนวยนะครับสถานที่จัดงานนะครับเพื่อให้พี่หมีนะครับได้ลงพื้นที่ไปสอนพี่น้องเกษตรกรครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนกันนะครับพี่หมีเก็บภาพมาแล้วไปดูกันเลยครับผู้หญิงต่อพี่หมีบอกแล้วเดี๋ยวจะขึ้นภาพคุณพี่อะไรคุณพี่ชื่ออะไรนะครับพี่เอี่ยมค่ะนี่ดูครับดูพี่เอี่ยมต่อเองทุกคนใครจะติดตั้งปั๊มโซลาร์เซลล์ติดต่อพี่เอี่ยมครับเตรียมพี่แล้วเตรียมจอจานพี่เตรียมติดต่อพี่เตรียมนะครับพี่เตรียมติดตั้งไปรับติดตั้งอยู่ตอนนี้ตั้งพี่เตรียมนี่ครับครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นภาพนะครับบรรยากาศการเรียนการสอนนะครับที่พี่หมีลงไปสอนวิธีการคำนวณว่าถ้าวันนี้พี่น้องเกษตรกรครับมีการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งไปแล้วนะครับวิธีการคำนวณว่าเจาะบ่อลงไปลึก40เมตร50เมตร80เมตรหรือว่า100เมตรเนี่ยจะต้องหย่อนปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์ลงไปลึกกี่เมตรนะครับก็จะมีสูตรคำนวณให้นะครับพี่หมีก็ลงไปช่วยสอนให้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับเอากลมๆดีกว่าไม่ต้องกลมดีกว่าไม่ต้องไปเอาตามสไลด์เนาะเอาบวก20เมตรเลย20เมตรที่ไกลนะไกลนะเนี่ยฝั่งนี้ไปหลังห้องเนี่ยเกินนะต้องไกลกว่านี้นะถ้า18บวก20เป็นเท่าไหร่ครับ38นะ38เมตรเราก็หย่อนลงมาแถวๆนี้เลย38เมตรอย่าไปหย่อนใกล้บ่อก้นบ่อมันจะมีพวกดินพวกตะกอนมันจะเข้าในใบพัดแล้วทำให้ใบพัดเราเสียหายโอเคไหมครับเขาก็จะสูบน้ำพอสูบน้ำเสร็จเขาก็จะยุบลงไปเรื่อยแต่เราเผื่อไม่ต้อง20นะเผื่อเยอะแล้วใช่ไหมครับแล้วเราไม่ต้องกลัวน้ำแห้งน้ำขาดถ้าน้ำแห้งน้ำแห้งเมื่อไหร่สมมติว่าเขาสูบลงไปแล้วน้ำมันหมดบ่อเนาะเดี๋ยวปั๊มโซลาร์เซลล์เนี่ยกล่องกระทวนเนี่ยเขาจะปิดปั๊มให้เราอัตโนมัติดีไหมไม่ต้องทำอะไรนะน้ำมาปุ๊บเขาก็เติมแต่การเผื่อ20เมตรเนี่ยโอกาสน้ำขาดน้อยนะเพราะเราเผื่อเยอะมากโอเคไหมครับครับสาธิตแล้วครับทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศการลงพื้นที่นะครับปีนี้พี่หมีนะครับมุ่งมั่นมากนะครับที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไปให้ความรู้นะครับเรื่องของการนำเอานวัตกรรมโซลาร์เซลล์ภาคการเกษตรครับมาใช้ในการลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับต่อมาครับเรามาดูนะครับวิธีการติดต่อให้พี่หมีโซลาร์เซลล์แล้วก็ทีมงานอาจารย์โซลาร์เซลล์ลงพื้นที่ไปช่วยสอนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรถึงไร่ถึงสวนนะครับว่ามีนะครับวิธีการติดต่อยังไงนะครับวิธีการติดต่อนะครับก็คือนะครับท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกันนะครับประมาณนะครับ10ถึง20ท่านขึ้นไปนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับให้ทีมงานพี่หมีลงไปช่วยสอนให้หรือท่านจะร่วมกับโรงงานน้ำตาลนะครับหรือว่าถ้าท่านเป็นนะครับโรงงานมันสำปะหลังเป็นกลุ่มวิสาหกิจการเกษตรนะครับเป็นนะครับองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐนะครับท่านก็สามารถติดต่อนะครับทีมงานพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้นะครับในส่วนของตัวหลักสูตรค่าตัวของวิทยากรนะครับเนื้อหาต่างๆนะครับสื่อการเรียนการสอนนะครับอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ต่างๆทางทีมงานพี่หมีจะจัดเตรียมให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสอนให้ฟรีนะครับเพียงแต่นะครับท่านนะครับเจ้าภาพในการจัดงานนะครับที่จะให้พี่หมีลงไปเนี่ยก็จ่ายแค่นะครับค่าน้ำมันนะครับของวิทยากรในการขับรถเดินทางลงไปไม่ว่าจะเป็นนะครับขับรถจากนะครับกรุงเทพไปสอนที่เชียงใหม่หรือว่าไปสอนที่ภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นสงขลานะครับชุมพรนะครับนครศรีธรรมราชนะครับภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับท่านก็นะครับจ่ายเพียงแค่ค่าน้ำมันในการเดินทางให้กับวิทยากรเท่านั้นในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆค่าตัวในการเรียนการสอนอาจารย์วิศวกรนะครับจะไม่คิดตังค์สอนให้ฟรีนะครับก็สามารถนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ1เลยนะครับก็ติดต่อนะครับเข้ามาทาง LINE บริษัทของพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับชื่อว่า LINE ID นะครับ SIAEC แบนเขียนติดกันครับใครสะดวกนะครับที่จะสแกนแอดไลน์
ไลน์เพื่อนๆอัตโนมัติครับเดี๋ยวพี่หมีขึ้นหน้าจอให้สแกนที่ QR code ที่หน้าจอได้เลยนะครับหรือใครสะดวกนะครับจะนะครับโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาเข้ามาสอบถามกันเข้ามานัดหมายกันนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0809869999ย้ำอีกครั้งนะครับ0809869999นะครับบันทึกนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับเบอร์พี่หมีโซลาร์เซลและทีมงานอาจารย์โซลาร์เซลนะครับลงเครื่องโทรศัพท์ของท่านได้เลยนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับ